รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาทำอะไรครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ลองลากแม่น้ำท่าจีนดูที่อาจารย์บอกว่ามันแบนเนี่ยภาษาไทยมันแบนครับคือแม่น้ำท่าจีนเองเนี่ยมันมีความลัดเอียงต่ำมากโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่เขตอำเภอนครชัยศรีเนี่ยถึงปากแม่น้ำนี่นะนครชัยศรีถึงปากแม่น้ำใช่ครับเนี่ยก็คือเหนือจากนี้ขึ้นไปนิดนึงนั่นมันจะเป็นอำเภอนครชัยศรีละนะครับจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันความละเอียงมัน1:1,000หรือพูดง่ายในทางง่ายๆฝากผ่าชาวบ้านคือไม่มีความละเอียงเลยผมไม่นักธรณีผมเห็นมันโค้งขนาดนี้มันก็ไม่เอียงอยู่แล้วไม่งั้นมันไม่โค้งเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยในช่วงน้ำหลากเนี่ยมันจะไหลด้วยน้ำมันสูงขึ้นมันถึงไหลออกปากแม่น้ำถ้าน้ำไม่สูงมันก็ไม่ไหลอ้าวแล้วเห็นการผันน้ำหลักๆเวลาป้องกันน้ำท่วมก็คือลดภาระน้ำเจ้าพระยาก็ผันลงมาท่าจีนพอมาถึงตรงนี้มันก็ไม่ไปไหนก็ผมว่ามันเป็นความที่ว่าเราไม่ได้ดูพื้นที่รายละเอียดมากแล้วอาจจะขาดความเข้าใจอย่างเช่นปี54ใช่ไหมเพราะว่าน้ำทางภาคกลางแน่นมากๆเราก็จะดันออกแม่น้ำท่าจีนที่เห็นบอกมีเรือดำน้ำเรือดันน้ำอะไรจริงๆมันช่วยได้น้อยนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ผมว่าที่เราเห็นอีกทีคือปี55คงจำได้ตอนที่เรามีข่าวว่าพายุจะเข้ากรุงเทพเรากลัวเราก็เลยอัดน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ลงเนี้ยที่นครชัยศรีท่วมกันท่วมโดยที่ปีนั้นน้ำมันไม่ได้ท่วมเราแถวภาคกลางเนี่ยนะครับไม่มีน้ำนั่นแหละผมว่าก็คงเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจกันหน่อยว่าจริงๆแม่น้ำท่าจีนเนี่ยไม่ใช่ทางที่จะระบายน้ำหลักจากภาคกลางลงทะเลได้นะครับเพราะลำพังตัวมันเองเนี่ยก็มีศักยภาพแค่ระบายน้ำของตัวเองเท่านั้นเองจริงๆมันยังมีอีกส่วนนะที่ท่านดูในแม่น้ำท่าจีนเห็นไหมครับมีผักชวาเยอะเพราะว่าปัญหาจริงๆปัญหาที่ร้ายแรงสุดของแม่น้ำท่าจีนคือเรื่องน้ำเสียนะครับเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมีการทำการเกษตรหนาแน่นคุณภาพน้ำมันแย่มากเลยบรรยากาศแต่ละทีเกษตรหนาแน่นมีชุมชนเยอะนะครับระบายน้ำลงตรงมีอุตสาหกรรมแต่หลายส่วนพูดง่ายน้ำเสียลงในแม่น้ำเยอะมันก็เลยทำให้ปะทุจวามากแล้วการเกษตรเข้มข้นการเกษตรเข้มข้นปะทุจวาก็กีดขวางการน้ำการไหลของน้ำบางส่วนด้วยอะไรเงี้ยนะครับเกษตรเข้มข้นก็ทำให้ไอ้ผักตบชวามันเจริญเติบโตมากกว่าที่อื่นว่ามีสารอาหารปุ๋ยลงใช่ใช่ก็ยังมีเรียกว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่ในทางน้ำบ้างบางส่วนอย่างเช่นมีอย่างสะพานเนี้ยบางทีอย่างสะพานโพแก้วนะที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยทางเป็นสะพานของถนนเพชรเกษมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีปัญหากีดขวางทางน้ำอยู่บ้างหรือว่าอาจจะมีการลุกล้ำทางน้ำอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นธรรมชาติของแม่น้ำในประเทศไทยเนี่ยซึ่งคงต้องหาทางแก้ไขกันการลุกล้ำทางน้ำนะครับดังนั้นอาจารย์ก็สรุปว่าการที่ผันน้ำมาลงท่าจีนในการแก้ไขอุทกภัยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอะเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนเองไม่มีศักยภาพในการที่จะเอาน้ำจากแม่น้ำเองออกทะเลได้ในยามที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าแม่น้ำแคบคดเคี้ยวแล้วแถมยังไม่มีความลัดเอียงเอาง่ายๆแค่นั้นครับอย่างนโยบายเมื่อ2ปีที่แล้วที่บอกจะผันน้ำลงอ่าวไทยผ่านท่าจีนเป็นรูปตัวกอไก่ก็คือตัวกอไก่เนี่ยลงมาเนี่ยอันนึงลงนี้อันนึงเพื่อไม่ให้ลงกลางกรุงเทพเลยก็ลงไม่ได้เพราะมากระติดครับแงกอยู่ที่นี่คราวนั้นเข้าใจว่าเขาจะสร้างคันหรือแม่น้ำสองฝั่งเลยทำเป็นทางน้ำอ้าวพอมาถึงตรงนี้ที่มันแบนก็คือมันยังเป็นศูนย์มันก็อยู่ตรงเนี้ยเขากะจะแบบใช้ถนนริมแม่น้ำสองฝั่งอย่างเงี้ยชาวบ้านอยู่ในตรงนี้ก็ท่วมกันไปหมดทุกหลังซึ่งผมว่ามันเกิดการยอมรับไม่ได้อยู่แล้วงั้นท่าจีนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึงเลยอะว่าทุกที่มันต้องมีปัญหาแล้วก็เอาปัญหาที่นึงมาใส่อีกที่นึงนะครับคนก็ถามมาเยอะว่า
แล้วปีต่อๆไปหลังจาก54นี้จะเป็นอย่างนั้นอีกเปล่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเปล่าปีนี้น่าจะแล้งแต่ปีต่อไปก็จะท่วมอีกอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วทางที่ถูกต้องยังทำยังไงกันเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ศาลาตรงนู้นดีกว่าครับครับคราวนี้ไอ้เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราแตะเขาหน่อยได้ไหมว่าคนบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยพลาดไม่พลาดยังไงตรงไหนไอ้การระบายน้ำจากทุ่งหนึ่งไปทุ่งหนึ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยทำไมในอำเภอไม่เรียกมาประชุมร่วมใช้พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยปี254ไม่ได้ประกาศพรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย250เฮ้ยการคุยเรื่องน้ำท่วมใหญ่เมื่อ3ปีที่แล้วหน่อยเพราะมันก็เป็นคำถามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พอแต่ละปีมามันจะมี2ช่วง2ส่วนก็คือ1คนเกรียงกลัวอยู่2คนยังลืมจริงๆแล้วมันต้องไม่ทั้งกลัวไม่ทั้งลืมเกินไปอ่ะคือมันต้องรู้อ่ะต้องรู้เกี่ยวกับมันอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือตั้งแต่ปี54มาก็ไม่มีรายงานเป็นทางการว่าจริงๆสาเหตุน้ำท่วม54อย่างที่เป็นเชิงเทคนิคเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์มันคืออะไรก็ไม่เคลียร์4ประเด็นหลักๆนะที่น้ำท่วมอ่ะส่วนหนึ่งก็เกิดจากธรรมชาติฝนเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนพายุ5ลูกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการจัดการของมนุษย์การจัดการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องพื้นที่ต้นน้ำถูกทำลายถูกทำลายทำให้น้ำมันไหลมาสภาพของน้ำสูงสุดมันมากขึ้นและเร็วขึ้นนะส่วนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับคนมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกทางน้ำและคูคลองซึ่งรุนแรงมากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามันทำให้ทางน้ำติดกันแคบลงเป็นคอขวดเป็นอุปสรรคการแหล่งน้ำเนี่ย4สาเหตุหลักเนี่ยทำให้น้ำท่วมค่อนข้างมากครับสาเหตุแรกควบคุมไม่ได้ใช่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติมาเยอะแล้วก็เราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าปีหน้าเมื่อไหร่จะเยอะเมื่อไหร่จะน้อยใช่ไหมครับครับเราคงจะเห็นว่าไอ้ที่เกิดแบบปี54ที่ว่าทั้งกำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยอมปรากฏอากาศต่ำนี่ก็กดอยู่แถวๆภาคกลางตอนไม่ไปไหนเลยตอนบนถึงภาคเหนือเนี่ยไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีลมพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาสะสมเนี่ยมันไม่เคยเกิดมาก่อนใน3เหตุในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันแล้วเป็นเวลาประมาณ2เดือนต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่าตามสถิติเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยไม่ได้เกิดบ่อยใช่ไม่ได้เกิดบ่อยแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทคราวนี้ไอ้เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราแตะเขาหน่อยได้มั้ยว่าคนบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยพลาดไม่พลาดยังไงตรงไหนครับมันต้องย้อนกลับไปตอนปี53 53เนี่ยปีที่แล้งขาดแคลนน้ำค่อนข้างมากพอปี54ต้นปีเนี่ยเราก็พยายามเก็บน้ำก่อนกลัวว่าน้ำมันจะไม่พอทั้งที่เราพอจะรู้อยู่บ้างแล้วว่าปี54น้ำอาจจะมากสุโขทัยท่วมโน่นนี่นั่นเราก็เห็นแล้วปีนี้มันโอ้โหมหาศาลผมว่ามันคงเป็นส่วนหนึ่งของความกังวลของส่วนนโยบายในเรื่องการจัดการน้ำนะคืออยากมีน้ำให้ชาวนาด้วยมั้ยเพราะว่ามันถ้าเกิดปี53แล้งแล้วปี54ฝนตกค่อนข้างดีแต่น้ำยังไม่เต็มไงก็กังวลว่าเอาดูคาร์บอนบวยวายว่าทำไมน้ำไม่มีเกี่ยวกับนโยบายที่กำลังจะต้องส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยใช่ปลูกข้าวเอามาจำนำอะไรก็หลายส่วนก็คงจะหลายส่วนประกอบกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นเหตุโอเคอันนี้ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทุกคนก็พอรับได้ว่าทุกคนตอนนั้นยังไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าทำอ่ะก็คือช่วยชาวนาก็น่าทำก็ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าเหตุหลังจากนั้นมากกว่าที่มันเป็นอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขในอนาคตถัดมาคือตอนที่น้ำมาลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าปีนี้น้ำท่วมหนักแน่เพราะว่าที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนั้นน้ำมันขึ้น 4,000 ละคือจริงๆแล้วประมาณสัก 3,000 กว่าๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าออกคลองผ่านน้ำพอถึง 4,000 เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าทุ่งช่วยก็คือเหมือนภาษาที่เราเคยเขาเรียกแก้มลิงต้องมาช่วยแต่นี้เราก็กลัวข้าวจะเสียหายเราปกป้องพื้นที่ตอนบนมากเกินไปยอมเอาน้ำออกนอกไปเข้าสู่ทุ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้คันมันขาดหัวใจของการบริหารตอนนั้นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องเป็นตัวตัดสินใจว่าพอมันตรงนี้จะปล่อยไปยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องให้น้ำนั้นไม่ล้นแล้วกัดไอ้คันริมแม่น้ำขาดเพราะถ้าเกิดว่าน้ำคันริมแม่น้ำหรือคันริมคลองขาดนั่นคือเราขาดการควบคุมโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นน้ำลดเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้คือน้ำออกทุ่งนี้ต้องออกตามคลองคือกระจายน้ำไปตามคลองที่เราควบคุมได้เรามีประตูอยู่หมดครับแล้วเราควบคุมได้พอน้ำมันเริ่มลดไม่เกินติ่งเราก็ปิดประตูน้ำก็ออกไปแค่เท่าที่จำเป็นแต่เมื่อไหร่คลองขาดปุ๊บน้ำมันจะไหลไปเรื่อยๆคุณควบคุมมันไม่ได้
อย่างเช่นที่เกิดปี54ก็คือที่บางเขมสีขาดแล้วก็ที่มโนรมขาดแล้วออกไปที่ทุ่งมันไม่ไปเดือดร้อนผู้คนเต็มไปหมดเดือดร้อนมากกว่าเดิมเพราะว่าการออกไปแบบคันขาดนั้นน้ำจะออกไหลด้วยความเร็วแรงมากแล้วปิดไม่ได้ไหลคราวนั้นก็ต้องก็ยิ่งสะสมไปเรื่อยมันก็เป็นน้ำสะสมลงมาเนี่ยครับฝั่งนั้นฝั่งตะวันออกอ่ะสะสมตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาสิงห์บุรีอ่างทองสุดท้ายก็มาจบที่พระนครศรีอยุธยาพอเป็นน้ำบ่าทุ่งคราวนี้ก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ลงมาที่พระนครศรีอยุธยาก็เป็นเหตุให้รู้ว่ามาเจอเอาบริเวณอะไรนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนิคมอยู่แถวนี้ฮะวังน้อยแถวนี้เต็มไปหมดเลยอุทัยวังน้อยข้างบนสุดก็เป็นสารรัตนนครที่อยู่ติดกับอยู่ข้างบนน่ะก็คืออยู่ริมป่าสักอยู่ข้างบนใช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงมาถัดมาก็ไอ้อะไรโรจนะพอเราไม่เอาน้ำออกทุ่งคันขาดตรงบางโฉมสีก็มารวมกับแม่น้ำลพบุรีอีกใช่มั้ยฮะแม่น้ำอันนั้นมาช่วงหลังบังเอิญเวลามันโป๊ะกันโป๊ะกันแล้วป่าสักก็ลงมาอีกใช่ฮะก็ตอนนี้ก็เนี่ยอะไรต้นป่าสักเนี่ยก็เป็นเหตุอีกก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่น้ำลงมาป่าสักเยอะๆเนี่ยน้ำจากที่หลุดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ลงมาถึงอยุธยาแล้วทุ่งพญาเต็มแล้วคราวนี้พอแม่น้ำป่าสักมาเนี่ยโดยอดีตเนี่ยเราต้องผ่านน้ำออกทางคลองลำพีพัดแล้วพีพัดที่เรียกว่าคือลำพีพัดแยกตกอะไรที่พูดกันบ่อยๆอันนี้เรียกอันนี้ลำพีพัด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 มันจะมาพอเลยตรงตัดกับถนนพหลโยธินเนี่ยมันจะมีตรงนี้เขาเรียกอันนี้ลงนี้ลำพีพัดแยกใต้ทางนี้ลำพีพัดแยกตกอ๋อแยกตกแยกตกคือแยกมาลงเจ้าพญาใหม่ลงคลองรังสิตลงคลองรังสิตก็เข้าเจ้าพญาจริงปกติต้องลงแยกใต้แยกใต้คือไปลงทางด้านคลองด่านคลองด่านลงไปลงแม่ก็คือลงคลอง14ต่อลพีพัดแยกใต้ลงคลอง14แล้วก็ลงมานี่พอแยกตกก็คือเข้าคลองรังสิตครับแต่ในปี54ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือเราผ่านน้ำเข้าคลองลพีพัดน้อยมากเพราะเรากลัวน้ำท่วมทางนั้นออกเพราะว่าถ้ามาเข้าระบบคลองรังสิตที่ออกแบบไว้สำหรับการระบายน้ำมันก็จะไปลงนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกกับสุวรรณภูมิหรือเปล่าก็จริงๆแล้วเราสามารถให้มันมาเต็มที่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเราคือเต็มที่ตรงนี้ยังไม่มีเลยตอนนั้นทุ่งจริงๆตอนนั้นเราต้องมาประมาณสัก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่ะแล้วมาเท่าไหร่ฮะมาประมาณสักไม่ถึง100มาไม่ถึง100อ๋อแต่ว่าเน้นผันไปตะวันตกเน้นผันลงทุ่งกลางทุ่งกลางทุ่งกลางก็คือทุ่งโรจนะที่บอกจะเอาให้อยู่ก็ผมว่าเป็นเราอาจจะกังวลพื้นที่ตรงนั้นออกมากไปนิดนึงสุดท้ายพอเหตุการณ์เกิดไปยุคนึงเราก็อะไรไงทำไงดีผันน้ำออกตะวันตกเต็มที่ 100% ตอนช่วงต้นเดือนธันวาถึงกลางธันวาครับมันก็เป็นจ่ออยู่กระทุ่มแบนก็คือตอนนั้นก็คืออะไรปิดตันออกทั้งหมดเลยครับออกตะวันตกอันเนี้ยเราก็ได้ที่มาบอกว่ามันถ้าจีนแบนก็ไม่ไปอีกก็สุดท้ายก็มาทุ่มอยู่ตรงนี้ครับไล่มาตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีตั้งหนักขึ้นนครปฐมคราวนี้ไอ้การระบายน้ำจากทุ่งนึงไปทุ่งนึงจากที่นึงไปที่นึงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับไอ้พวกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเนาะคือผมว่าตอนนี้ก็คือท้องถิ่นเนี่ยเป็นอิสระซึ่งกันและกันแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่ทำงานร่วมกันทำไมในอำเภอไม่เรียกมาประชุมร่วมใช้พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ประกาศใช้ไงไม่ประกาศใช้ไม่ใช้กฎหมายในการจัดการปี254ไม่ได้ประกาศพรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย250เฮ้ยถ้าอันนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้อบต.เนี่ยประสานงานทำงานร่วมกันตามคำสั่งก็ต้องมีนักจัดการน้ำต้องมีคนเข้าไปยันในอำเภอต้องมีคนเข้าใจเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะระบายน้ำยังไงมันถึงจะแห้งแล้วมีความสุขร่วมกันถ้าโดยสรุปย้อนกลับไป54เนี่ยก็คือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นคีย์พอน้ำมันมาเยอะขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้องไหลเข้าทุ่งตอนนี้พอทุ่งไปทำข้าวไว้เยอะนะครับแล้วก็น้ำระบายเข้าทุ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ปล่อยไปตามคลองชัยนาทป่าสักใช่ไหมฮะออกไปถ้าจีนก็ไปไม่ได้เพราะมันติดมันแบนมันก็มาแห่อยู่เป็นน้ำบ่าทุ่งพอเป็นน้ำบ่าทุ่งกรุงเทพกับไม่ใช่กรุงเทพก็ไม่ประสานกันใช่นะครับก็เลยนั่นแหละก็เลยอยู่กันนานซึ่งจริงๆแล้วแม้ธรรมชาติจะเยอะขนาดปี54ถ้ามีการประสานกันทุกระบบตั้งแต่กฎหมายไปยันบุคลากรมันก็จะไม่ได้เสียหายขนาดนั้นใช่ไหมครับผมว่ามันขาดความชัดเจนด้านนโยบายพอขาดความชัดเจนนโยบายทางการทำร่วมกันเนี่ยมันก็ลำบากคราวนี้พอไอ้สี่ปัจจัยที่มารวมกันตูมเนี่ยพอผ่านวิกฤตไปได้คราวนี้มารุมมาตุ้มเลยทุกคนอยากจัดการหมดเลยมีคลองจาก
แม่น้ำปิงไปลงเมืองการมีขุดคลองชัยนาทป่าสักเพิ่มทำเขื่อนเพิ่มอีก20เขื่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเนี่ยต้องสร้างแผนแม่บทก่อนแผนแม่บทต้องมาจากนโยบายก่อนนะนโยบายว่าโอเคมันก็ต้องมีแฟกต์หรือมีความจริงที่ว่ามันท่วมพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความจริงมาก่อนที่เราพูดเมื่อกี้พิสูจน์ความจริงก่อนพิสูจน์ความจริงเสร็จแล้วก็มีนโยบายนโยบายมาว่าจะปกป้องพื้นที่ตรงไหนบ้างปกป้องขนาดไหนตรงไหนท่วมไม่ได้เลยยังไงก็ต้องไม่ท่วมการบริหารจัดการเนี่ยหลักคืออะไรครับอย่านำความเดือดร้อนของคนกลุ่มหนึ่งไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งคือมันต้องพยายามเขาเรียกอะไรใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยบริหารจัดการให้เต็มศักยภาพแล้วถึงไปพึ่งพาคนอื่นแต่ถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นก่อนแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่ทำแรงสิ้นนะก็บอกว่าเรารอดตัวแล้วเราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอะไรเงี้ยฉันเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องมีการปรับตัวส่วนจะให้คนอื่นช่วยมันก็ต้องว่าหรือบ่าฝ่าแรงแล้วต้องผ่านน้ำไปบ้านนอกบ้างก็ต้องพิจารณาว่านั่นคือเขาเรียกว่าทางออกแรกคือจัดการในพื้นที่ก่อนจัดการในแม่น้ำก่อนแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องอาจจะเป็นคลองผ่านน้ำนะพื้นที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดอย่างนั้นอีกง่ายๆมันอาจจะเกิดได้อีกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องโอ้โหตนกตกใจไม่ต้องรอแผนแม่บทกลุ่มวิศวกรแหล่งน้ำเนี่ยที่ทำในนามของวิศวกรสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็คงจำได้ออกแถลงการได้เนาะออกแถลงการหลายฉบับแล้วก็บอกรัฐบาลว่าทำแผนแม่บทก่อนเธออยู่ตรงนี้นี้ทำแผนแม่บทประมาณ1ปีไม่เกิน2ปีได้แผนแม่บทมาเนี่ยค่อยไปทำเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนระยะยาวอีก10 20 30ปีผมสรุปได้เลยนะเนี่ยว่าในทางวิชาการแล้วเนี่ยที่เราตามกันมาก็ตามจากอาจารย์เนี่ยไอ้ทางแก้ปัญหาที่แทบจะไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยก็มีพอมีอยู่แล้วถ้ามันมีมาสเตอร์แพลนให้เลือกกันให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือหนึ่งให้คนได้ร่วมปรึกษาหารือกันด้วยต้องมีกรอบนโยบายก่อนปกป้องตรงไหนอย่างไรแล้วก็มาจากแล้วก็ให้คนเดือดร้อนน้อยที่สุดด้วยแล้วก็มีมาตรการมาแล้วสุดท้ายนี่นะยังทำมาตรการให้คนมีส่วนร่วมด้วยก็ได้เอาหลักๆว่าข้อมูลน้ำที่ท่วมในทุ่งรับชวยามาจากแม่น้ำยมแม่น้ำน่านและแม่น้ำป่าสักเป็นหลักเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็คือไปออกแบบใหญ่ที่ปิงแสนกว่าล้านนั่นก็โอ้โหอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงที่ไม่ใช่เหตุที่แท้จริงช่วยได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าสาเหตุหลักยังต้องมาดูที่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านกับแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นสาเหตุหลักใช่งั้นการปลูกป่าที่น่านก็จำเป็นด้วยไม่ใช่ว่าสเปะสปะไปทั่วป่าที่น่านก็ยังเป็นเหตุที่ใครไปยุ่งอะไรกับจังหวัดน่านแล้วสุดท้ายที่เราเมื่อกี้พูดกันเหตุที่สี่นะก็คือเรื่องการที่จะทำให้คนบุกรุกทางน้ำน้อยลงไม่งั้นระบายไม่ได้ก็ต้องทำดำเนินการเพราะคลองกรุงเทพเองบุกรุกแม่น้ำทุกเส้นบุกรุกคลองระบายต่างบุกรุกอันนี้ต้องอันแต่นี่ต้องเป็นการแก้ระยะยาวเพราะการที่จะทำให้คนที่บุกรุกทางน้ำออกเนี่ยต้องใช้เวลางั้นเดี๋ยวตั้งหลักคุยกันว่าเราจะให้รัฐบาลหรือให้กรมชลผู้รับผิดชอบหลักนี้เขาทำอะไรครับจะทำเอาพรบน้ำมาให้ใช้ในปีหน้าสมมติถ้ามันมีแนวโน้มน้ำจะท่วมแล้วกฎหมายที่ว่ายังไม่ออกกรมชลต้องทำอะไรครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีคนเข้าไปแทรกแซงการบริหารการคนก็คือนักการเมืองเนาะพูดกันไปตรงๆเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้การเมืองเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำแผนแม่บทกันดีกว่าอาจารย์รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากไหนอ่ะต้องทำแผนแม่บทละครับทำยังไงครับปีห้าผมเข้าใจว่าปี57 58เนี่ยเรื่องแผนแม่บทเนี่ยน่าจะมาเป็นกรอบเพราะว่าเท่าที่ทราบในปัจจุบันเนี่ยมีการพูดกันเรื่องการทำแผนแม่บทมีโอกาสให้คนที่มีความรู้หลายคนหลายสาขาเข้าไปช่วยกันไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องดีไซน์บิ้วแบบมั่วๆไปแล้วนะครับที่เราเคยไปเสนอทางรสช.รสช.ก็รับเรื่องส่วนนี้ไปว่าคิดว่าคงทบทวนกันแต่ว่าก็ยังต้องตั้งกรรมการก่อนว่ากรรมการปฏิรูปหรือกรรมการส่วนต่างๆว่าจะทำอะไรนะครับอีกแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรออกแบบบางส่วนที่คิดว่ายังไงทุกคนเห็นชอบก็ต้องทำร่วมกันก็ว่ากันไปตรงนั้นครับอย่างเช่นคลองรัฐเจ้าพระยาเนี่ยทุกคนเห็นชอบร่วมกันทำก็อันนี้ออกแบบขนานกับแผนไม่หมดได้เลยครับก็เป็นส่วนบางส่วนครับเดือดร้อนผู้คนไหมครับคลองรัฐเจ้าพระยาตรงบางบานไหมบางบานบางไทรนี่บางบานบางไทรมันจะตัดมาแถวๆนี้นะครับลงตรงนี้นะครับใช้แม่น้ำน้อยไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ครับแม่น้ำน้อยก็ต้องเวียนคืนที่นี่ข้างแม่น้ำน้อยเลยครับแล้วก็มันแคบอยู่แล้วบ้านคนอยู่ในแม่น้ำน้อยเต็มไปหมดที่เราจะเอาคลองรัฐบางบานบางไทรในเพจเพราะมันเป็นทุ่งนามันผ่านบ้านคนน้อยมากเลยแทบจะไม่ผ่านเลยแล้วก็แม่น้ำน้อยมันคดเคี้ยวอยู่แล้วถ้าใช้แม่น้ำน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคการไหลมันถ้าบางบานไทรเนี่ยมันจะยาวประมาณสักยี่สิบสองกิโลนะครับจากการมีส่วนร่วมเนาะคุยกันแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ถ้ามีใครต้องสูญเสียดินเนี่ยการชดเชยมันก็ต้องเหมาะสมเป็นธรรมเหมาะสมเป็นธรรมเหมาะสมในราคาตลาดในแรงต่างนะครับอะไรเงี้ยต้องกำไรแหละผู้คนใช่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยแต่มันไม่มากไงเพราะมันระยะทางแค่22กิโลเมตรครับถูกไหมครับแล้วมันไม่ต้องมีถนนอะไรมีแค่คลองอย่างเดียวแล้ว
ดังนั้นก็คือต้องเกิดแผนแม่บทที่จะบริหารจัดการเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเกษตรกรรมที่เป็นหัวใจไหมเพราะว่าน้ำลงทุ่งไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องมีรัฐบาลต้องประกาศเขาเรียกว่าปฏิทินการปลูกพืชที่ชัดเจนกรมชลประทานเนี่ยเขาต้องนำเสนอรัฐบาลว่าต่อไปเนี่ยจะมีการปลูกพืชในทุ่งที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมผมเห็นกรมชลก็ประกาศทุกปีแหละว่าไม่ให้ทำนาปลังบ้างอะไรบ้างกรมชลเนี่ยมีปฏิทินดั้งเดิมว่าให้เกษตรกรปลูกข้าวปีละ2ครั้งแต่ปฏิทินนั้นไม่มีใครปฏิบัติตามมานานแล้วเพราะรัฐบาลไปส่งเสริมการปลูกข้าวแล้วก็เวลาที่กรมชลจะพยายามปฏิบัติตามแผนการส่งน้ำนั้นมันก็มีคนไปสั่งการให้ส่งน้ำเพิ่มปลูกข้าวเยอะๆนี่มีข้อเสียไหมนอกจากเรื่องน้ำท่วมก็ปลูกมากก็ล้นตลาดใช่ไหมครับราคาก็ถูกกำไรน้อยกำไรน้อยก็ต้องหันมาปลูกที่ว่าเขาเรียกอะไรฮะแล้วปลูกพลาดเข้ามาในเสี่ยงภัยธรรมชาติด้วยมี2ประเด็นใช่ไหมก็คือปลูกข้าวนาปังครั้งที่2ที่เขาปลูกกันเนี่ยนะประมาณปักมีนาเมษาแถวนี้นะมันจะเสี่ยงขาดน้ำบางทีก็ตายเพราะน้ำขาดน้ำแล้วปลูกข้าวทั้งปีเนี่ยมันจะไปเสี่ยงน้ำท่วมตอนนาปีขาดน้ำนี่ได้ชดเชยภัยแล้งไหมก็น่าจะได้รู้สึกน้ำท่วมก็ได้ชดเชยน้ำท่วมก็แต่สร้างต้องตัดระบบพวกนี้เนาะตัดระบบเรื่องของการปลูกข้าวไม่ได้อยากได้เงินจากการปลูกข้าวครับถ้ารัฐบาลเนี่ยยอมรับที่จะเอาปฏิทินการปลูกข้าวปีละ2ครั้งแล้วประกาศเป็นทางการนะเพราะกรมชลประทานเองเนี่ยประกาศไม่ได้แต่ต้องช่วยชาวนานะฮะต้องช่วยชาวนาให้ได้กำไรจากข้าว2ครั้งคือผมว่าปลูก2ครั้งเนี่ยแต่ถ้าเขามีความมั่นใจว่าเขาจะได้กำไรในระดับที่เหมาะสมแล้วมีการช่วยเหลือในระดับแบบใดแบบหนึ่งนะผมคงยังตอบไม่ได้ว่าเขาจะใช้วิธีการยังไงแต่ว่าให้รับรองได้ว่าถ้าคนที่เราบอกว่าจะได้น้ำก็ต้องได้ได้น้ำต้องได้แต่ไม่ใช่ได้ข้าวเท่านี้ไปชดเชยไปส่วนข้าวก็เป็นใบอีกตัวหนึ่งมันต้องคู่กันอาจารย์ครับประชาชนมีหลายประเภทประชาชนในเมืองกรุงเทพครับในเมืองใกล้ๆกรุงเทพในเมืองริมน้ำประชาชนชาวนาครับประชาชนนิคมอุตสาหกรรมมาจากไหนก็ไม่รู้ประชาชนทั่วไปจะต้องรู้อะไรเรื่องน้ำก็อันดับแรกเอากลุ่มชาวนาก่อนเพราะกลุ่มใหญ่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ตอนบนของเจ้าพระยาทั้งหมดเลยก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะร่วมแก้ปัญหาน้ำให้แบบเป็นระบบทั้งหมดเลยนะทั้งส่วนของการแก้น้ำทั้งเรื่องการท่วมได้เนี่ยมันต้องจัดการเรื่องการเพาะปลูกข้าวก็คือพูดง่ายๆว่าพยายามทำให้ปลูกข้าวปีละแค่2ครั้งนะครับครั้งแรกก็เป็นนาปีอาจจะเก็บเกี่ยวในทุ่งที่ราบต่ำๆมากๆนะเก็บเกี่ยวประมาณต้นกันยาหรือปลายสิงหาครั้งที่2ก็ปลูกนาปังประมาณธันวาคมกราคมอยากจะบอกพี่น้องชาวนาว่าพอยาวๆแล้วไม่ไหวนะ2ปี7ครั้งเนี่ยมันได้สักช่วงหนึ่งที่ผ่านมาแต่ต่อถ้าต่อไปอย่างนั้นอีกแย่เนาะคือน้ำไม่พอส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเวลาเกิดอุทกภัยก็ไม่มีที่ให้น้ำไปมันก็เดือดร้อนมากครับดังนั้นต้องเร่งปรับตัวแล้วก็หาอาชีพอีกหลายๆเดือนอ่ะคือจริงๆผมว่าถ้าพระทำนา2ครั้งนะแล้วได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะขณะเดียวกันคัดเลือกพันธุ์ที่ดีนะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะผมว่ามันอยู่ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายรายปลูกข้าว3ครั้งเนี่ยแต่เสียหายประจํา1ครั้งนะครับเสียหายแบบภัยแล้งบ้างเสียหายจากน้ําท่วมบ้างใครไปช่วยทํางบการเงินให้เห็นว่าจะบริหารยังไงเพราะผมเคยคุยกับเกษตรกรเรื่องนี้มาถามเขาว่าทํานาครั้งปังครั้งที่2เนี่ยเสี่ยงมั้ยบอกเสี่ยงแล้วเสียหายมั้ยถามเขาบอกทําประมาณสัก 2-3 ปีก็เสียหายครั้งก็ถามแล้วมันคุ้มกับการทํามั้ยเขาบอกบางทีก็ไม่คุ้มเอาทําไมทําบอกไม่รู้จะทําอะไรมันเคยชินก็เลยทําว่าถ้าเกิดเกษตรกรหันมาทําบัญชีอย่างที่ว่าหันมาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเผื่ออาจจะคิดว่าจริงๆทำแล้วมันก็ไม่คุ้มไม่เหมาะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเกษตรกรที่โดยเฉพาะคนในทุ่งครับในทุ่งข้าวอือฮึคราวนี้คนเมืองเอาคนริมน้ําก่อนถึงเมืองคนริมน้ําริมน้ําก่อนเมืองก็อยู่ริมน้ําก็มีครับในริมน้ําเองเนี่ยทํายังไงให้เราเทศบาลริมน้ํากับชนบทริมน้ําชนบทริมน้ําก็คือทําไงสมัยก่อนเนี่ยเรามีการอาจจะปลูกบ้านแล้วไม่ได้ทางน้ําบ้างแต่เป็นยกเสาสูงแล้วก็อะไรก็ไม่กี่กว่าทางน้ำปัจจุบันพอลุกดินน้ำเราถมลงไปด้วยปิดทางน้ำเลยบางทีก็สร้างกันอย่างสวยงามนะครับแล้วก็บางทีทำสะพานข้ามแม่น้ำก็ถมคอสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำก็แคบอีกหรือบางทีมีอะไรไม่รู้ก็ทิ้งลงไปในแม่น้ำขยะทิ้งแม่น้ำอะไรก็ทิ้งในแม่น้ำหมดอะไรพวกนี้มันเป็นอุปสรรคเราต้องปรับตัวว่าทำไงไม่เข้าไปกีดขวางทางน้ำไม่เข้าบูรุษทางน้ำแล้วก็ไม่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพมันก็ช่วยได้นะครับในส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่ริมน้ำส่วนชาวบ้านที่อยู่อื่นก็ต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ตัวเองคุณอยู่ในทุ่งที่รับน้ำท่วมประจำ
วิถีชีวิตมันก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับการที่จะเราการที่จะอยู่กับน้ำได้บ้านจัดสรรแถวทุ่งไปตั้งแล้วก็โฆษณาว่าน้ำไม่ท่วมแล้วเขาก็ไปซื้อกันก็อันนั้นก็แต่อยู่นอกเขตเทศบาลอันนั้นผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามันเป็นความผิดพลาดในอดีตของเรื่องผังเมืองที่เราประกาศไม่ได้ประกาศไม่ชัดอย่างเช่นเขตและกระบังซึ่งเป็นทุ่งต่ำหรือเรือและกระบังบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะซึ่งมันไม่ควรจะมีอยู่บ้านตรงนั้นมันก็ดันมีที่บางบัวทองถัดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเขตลุ่มต่ำไม่ควรบ้านตอนนี้ก็มีไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบูมก็คงต้องมาปรับผังปรับอะไรต่างกันใหม่แต่ว่าทำยังไงก็แล้วแต่ทุ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอย่าให้มีอะไรแบบนี้ไปเกิดขึ้นอีกเพื่อไปกีดเพื่อไปทำให้น้ำไม่มีที่ไปนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านเข้าใจไหมว่าถ้าอยู่ตรงนี้ความเสี่ยงคืออะไรผมยกตัวอย่างนะที่เราเห็นที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยไปดูถ้าวิ่งทางวิ่งจากอ่างทองนะของป่าโมกในอยุธยานะเราจะงงมากมันจะมีคนที่ปลูกบ้านเสาสูงสลับกับคนปลูกบ้านกับพื้นสลับกับไม้สักกระมาเราก็เลยงงว่าเอ๊ะสองคนนี้อยู่ในเวทเดียวกันหรือเปล่าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ใหม่ย้ายเข้าไปตรงไหนก็แล้วแต่ก็เอาปลูกบ้านง่ายๆไว้กับพื้นง่ายๆดีลืมคิดว่าเอาไอ้พวกนี้ปลูกบ้านสูงข้างๆเราก็ปลูกอย่างงี้เพราะอะไรคือบางทีอาจจะแบบไม่เกิดน้ำท่วมมาบางปีหลายปีก็อาจจะเงี้ยก็พนักงานชนทั่วไปก็ต้องปรับเรื่องการใช้วิถีชีวิตตรงนี้ขณะเดียวกันพอมาข้างล่างที่กี้คุณตัดสินถามเรื่องชุมชนเมืองใช่ไหมอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าน้ำท่วมเป็นวิถีส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมการไว้ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเขายังไงบ้างส่วนช่วยบรรเทาอย่างเงี้ยส่งเสริมให้กรุงเทพเนี่ยเอาน้ำผ่านกรุงเทพแบบปลอดภัยส่วนหนึ่งได้ไหมผมคิดว่าตอนนี้ถ้าทุกคนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันยังมีต่อให้ก่อสร้างระบบขนาดดีขนาดไหนมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้อยู่เราเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเพราะเราอยู่ในทุ่งราบน้ำท่วมเผื่อใจไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างอย่าไปบอกว่าคือผมเองยังไม่กล้าประกันเลยว่าตรงนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตจริงๆที่ไหนก็ไม่ติดน้ำท่วมในนั้นนะครับแล้วประชากรที่ย้ายมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมกลางทุ่งทั้งหลายฮะก็ผมคิดว่านิคมอุตสาหกรรมตอนนี้ที่เพิ่งจะทำระบบป้องกันจนสูงผมว่าประมาณทักสามสี่เมตรนะก็โอกาสที่น้ำจะท่วมนิคมอุตสาหกรรมมันคงจะยากก็ละแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คงไม่น่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดเพิ่มเติมขึ้นในบริเวณทุ่งตรงนี้อีกครับหรือว่าถ้าเกิดเขาจะขยายบ้านผลิตก็น่าจะไปขยายที่อื่นที่มันไม่ใช่ทุ่งตรงนี้ครับหรือก็ที่ทราบบางอันก็ย้ายออกไปแล้วเพราะอะไรก็มีนะครับผมคิดว่าเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ที่ไม่เหมาะสมหรือที่ที่มีความเสี่ยงมากนะก็ไม่ควรจะไปลงทุนในสิ่งที่มันรองรับความเสี่ยงได้น้อยสุดท้ายก็มาในเรื่องของการจัดการร่วมกันทั้งเชิงนโยบายแล้วก็ประชาชนก็ต้องรู้ว่าสภาพภูมิประเทศของตัวเองเป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงก็คืองี้ส่วนท้องถิ่นนิดนึงประชาชนกับท้องถิ่นเนี่ยคือท้องถิ่นตัวเนี้ยอบต.ต้องรู้อะไรอบต.ต้องเตรียมการในส่วนของตัวเองอย่างเช่นว่าเข้าใจระบบน้ำของตัวเองไหลยังไงจะท่วมยังไงจะอพยพคนยังไงถ้าทำระบบเพื่อจะให้น้ำไหลสะดวกทำยังไงไม่กี่วันทำยังไงออกระเบียบของอบต.ของเปล่าเพื่อป้องกันคนไม่รู้ทางน้ำหรือดูแลทำให้น้ำไหลได้ดีแล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดไปรู้ได้ไงต้องอพยพคนไปตรงไหนเนี่ยตอนนี้อบต.เนี่ยเท่าที่ผ่านมา2ปีได้เตรียมการไหมสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือมาสเตอร์แพลนกับการจัดการใช่ครับมันจะไปทางไหนยังไงใครที่ต้องมาจัดการแล้วก็เติมกฎหมายเข้าไปเติมฟังก์ชันของการจัดการร่วมแล้วก็ต้องตระหนักรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงครับโมเดลเนี่ยเริ่มต้นว่ามีแนวคิดว่าเราน่าจะปรับเปลี่ยนยังไงให้เขาละเลิกแล้วเราหาตลาดให้เพราะว่าไอ้เรื่องสารเคมีมันมีตกค้างในร่างกายผู้ปลูกด้วยผู้กินด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเสียนะครับเรื่องอย่างนี้ดินก็เสียนะครับดินเสียแม่น้ำก็เสียนะครับเพราะเรื่องการใช้สารเคมีคือถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยคือระบบนิเวศมันจะกลับเข้ามาครับถ้าเกิดว่ามันถึงระยะหนึ่งประมาณ 3-4 ปีแล้วเนี่ยนะครับดินกลับคืนมาเนี่ยเราแทบต้องใส่ปุ๋ยได้น้อยมากความสมบูรณ์เหมือนกับเรามีเหมือนป่าดงดิบอะเขาไม่ต้องมีปุ๋ยใช่ไหมมันก็เจริญขึ้นเองได้ในลักษณะนั้นนะครับตอนแรกก็ยากนะผู้บริโภคก็บอกว่าผักมันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอธิบายว่าเราทำอย่างนี้นะคุณต้องการความปลอดภัยไหมตลาดนี้ตลาดสีเขียวนะคะตลาดอินทรีย์ถ้ามาตรงนี้ต้องทำใจหน่อยนะคะกับรูปลักษณ์ไม่สวยแต่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไป
ุกเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยนะฮะเราจะมีการตรวจสารตกค้างนะครับสัมพันธ์โมเดลเขาส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยหันมาทำผักอินทรีย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยคนที่ทำผักอินทรีย์อ่ะคือได้กับตัวเองเป็นหลักแล้วผลสุดท้ายมันก็ตอบสนองกับคนส่วนรวมอะค่ะเพราะว่าคนที่มาซื้อผักก็ได้ผักอินทรีย์ไปกินคนที่อยู่รอบๆข้างก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอะค่ะก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศไทยได้เลยทีเดียวสรุปคุยที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือมาสเตอร์แพลนเกี่ยวกับการจัดการใช่ครับ ใช่ไหมครับก็คือมาสเตอร์แพลนว่ามันจะไปทางไหนยังไงใครที่ต้องมาจัดการแล้วก็เติมกฎหมายเข้าไปเติมฟังก์ชันของการจัดการร่วมเข้าไปทั้งหลายๆหน่วยงานที่จะต้องมาบูรณาการที่ว่ากันแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องตระหนักรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงครับใช่ครับครับอาทิตย์หน้าอาจารย์จะชวนไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับก็คงจะไปดูในส่วนของตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองในส่วนพระนครศรียาตรงที่มีปัญหามันเป็นอย่างไรที่บอกว่ามันแคบแล้วก็ไปดูที่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม6ซึ่งเป็นตัวปิดแม่น้ำป่าสักนะครับที่ท่าเรือที่อำเภอท่าเรือครับแล้วก็คงไปดูในส่วนของบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมสีที่ซึ่งที่โด่งดังเมื่อปี54โฉมสีบางโฉมสีที่สิงห์บุรีทุกวันนี้ไปดูซิหน้าตาเป็นไงทำอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่หัวใจของการแก้ปัญหาน้ำที่เจ้าพระยาที่แม่น้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนเจ้าพระยาคือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทครับประชาชนควรจะรู้เรื่องนี้ว่าที่ไหนเป็นยังไงเวลาเขาพูดถึงมันคือรูปร่างยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วฟังก์ชันการทำงานมันเป็นยังไงใช่แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอนาคตมันควรจะทำยังไงกับส่วนต่างๆเหล่านั้นครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยพาไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปดูกันดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับหลังจากน้ำท่วมเนี่ยต้องสร้างแผนไม่หมดก่อนแผนไม่หมดต้องมาจากนโยบายก่อนนะจะปกป้องพื้นที่ตรงไหนบ้างปกป้องขนาดไหนตรงไหนท่วมไม่ได้เลยยังไงก็ต้องไม่ท่วมการบริหารจัดการเนี่ยหลักคืออะไรครับอย่านำความเดือดร้อนของกลุ่มหนึ่งไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยบริหารจัดการให้เต็มศักยภาพแต่ถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นก่อนแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่ทำแรงสิ้นนะก็บอกว่าเรารอตัวแล้วเราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องมีการปรับตัวคืออาจารย์อยากจะบอกพี่น้องชาวนาว่าพอยาวๆแล้วไม่ไหวนะ2ปี7ครั้งเนี่ยคือน้ำไม่พอส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเวลาเกิดอุทกภัยก็ไม่มีที่ให้น้ำไปมันก็เดือดร้อนมากถ้าทัพพัฒนา2ครั้งนะเราได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะขนาดเดียวกันคัดเลือกพันธุ์ที่ดีนะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะโอ้มันอยู่ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายลายปลูกข้าว3ครั้งเนี่ยแต่เสียหายประจำ1ครั้งนะครับ